ในหมู่เมมเบอร์ AKB48 เธอคือหนึ่งในเมมเบอร์ที่ได้รับตำแหน่งเซนเตอร์ที่พิเศษกว่าใครๆในการเป็นเซนเตอร์ของคนโง่จากความสามารถที่เปล่งประกายออกมาจากความพยายามทำให้เธอกลายเป็นนักแสดงตามความฝันได้สำเร็จและนี่คือเรื่องราวของคาวาเอรีนะจากบากาเซนเตอร์สู่นักแสดงหลายบทบาทคาวาเอรีนะหรือลิจังเด็กสาวจากจังหวัดคานากาวะเธอเป็นคนที่ไม่ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากสักเท่าไหร่ในตอนเด็กเธอนั้นเป็นคนที่โกหกบ่อยมากเธอเคยโกหกเพื่อนของตัวเองว่ามีน้องสาวเป็นเวลา2ปีอย่างไรก็ตามในวัยเด็กเธอนั้นไม่มีความฝันว่าจะเข้าวงการบันเทิงแต่ความฝันของเธอคือการมีกิจการร้านเค้กเป็นของตัวเองลิจังชอบ AKB48 แต่เธอไม่คิดว่าจะไปออดิชั่นจนเพื่อนของเธอชวนไปออดิชั่นในปี2010แต่แล้วลิจังดันผ่านการออดิชั่นคาวาเอรีนะได้กลายเป็น AKB48 รุ่นที่11เธอกลายเป็นเด็กฝึกของวงไอดอล AKB48 ที่เธอรู้จักจากการดูการแสดงในทีวีเธอเพิ่งรู้ว่า AKB มีการแสดงเธียเตอร์เมื่อได้เข้าวงในการซ้อมในแต่ละวันเธอต้องกลับบ้านไปซ้อมที่บ้านเพื่อทบทวนบทเรียนเพราะการร้องเพลงและการเต้นของเธอนั้นเข้าคันแย่มากๆในช่วงแรกของการเป็นไอดอลของลิจังนั้นนับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของเธอโดยในเดือนตุลาคมรุ่นที่11ทั้งหมดรวมถึงลิจังได้เปิดตัวในคอนเสิร์ตฤดูใบไม้ร่วงและในเดือนพฤศจิกายนนั้นเธอจึงได้เดบิวต์การแสดงที่เธียเตอร์ในการแสดงสเตจของเคนคิวเซลิจังได้กลายเป็นเมมเบอร์ที่ได้รับความนิยมสูงโดยใบหน้าที่น่ารักและคาแรคเตอร์ที่สดใสของเธอทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในเมมเบอร์รุ่นที่11ที่มีแถวจับมือยาวที่สุดต่อมาในปี2012ในเดือนมีนาคมคอนเสิร์ตที่ไซตามะซูเปอร์อารีนาริจังเป็นหนึ่งใน5เคนคิวเซที่ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาสู่ทีม4ซึ่งเป็นทีมใหม่ของ AKB48 โดยในก่อนหน้านี้นั้นริจังได้แสดงสเตจของทีม4มาแล้วอย่างในโบคุโนะไทโยจากการเป็นอันเดอร์และได้มาแสดงแทนตำแหน่งของโอบามินะที่ถูกพักงานไปซึ่งในคอนเสิร์ตเดียวกันนั้น AKB48 ยังได้ประกาศซิงเกิลที่26ของพวกเธอมานาซุโนะซาวกูดและลิจังก็ได้เป็นหนึ่งใน15เมมเบอร์ที่ได้เป็นเซมบัสสึครั้งแรกในซิงเกิลนี้ตอนแรกเธอนั้นคิดว่าตัวเองจะได้เป็นยูนิตสเปเชียลเกิร์ลซึ่งลิจังก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองติดเซมบัสสึก็เมื่อตอนถ่าย MV ไปแล้วโดยในเดือนกรกฎาคมลิจังก็ได้มีบทในละครของ AKB48 ในมาจิสุกะกักคุ N3 โดยเธอนั้นรับบทเป็นนานาชิหนึ่งในนักโทษของ Prison Hope สมาชิกของทีมฮาบุและแม้เพิ่งจะเลื่อนขั้นขึ้นมาอยู่ในทีม4ในช่วงเดือนมีนาคมแต่ในเดือนเมษายนนั้นคอนเสิร์ตที่โตเกียวโดมสำหรับการจบการศึกษาของมาเอดะอาซึโกะ AKB48 ได้มีการชัฟเฟิลได้มีการประกาศยุบทีม4ทุกคนได้กระจายไปในแต่ละทีมของ AKB48 และลิจังนั้นก็ได้ไปอยู่กับทีม A ของกัปตันชิโนดะมาริโกะโดยในเดือนตุลาคมลิจังก็ได้แสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในเรื่องชิริสึบาคาเรยาโคโคภาคต่อของละครที่ฉายทางโทรทัศน์ในชื่อเดียวกันโดยที่ลิจังนั้นก็ได้รับบทเป็นไวริจิฮานุกะซึ่งในเดือนตุลาคมเช่นกันซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่2ของซาชิฮาระอิโนะก็ได้ออกวางจำหน่ายในซิงเกิลอิคุจินาชิมาสคูเรดโดยมีการเข้าร่วมของเมมเบอร์รุ่นเด็กของ AKB48 อย่างยิริยามะอันนะคาโตเรนะและคาวาเอรีนะกับยูนิตที่มีชื่อว่าอันลีเละอย่างไรก็ตามภายใน DVD ไทป์ A ของซิงเกิลดันเป็นลิจังที่เป็นเซนเตอร์แทนที่จะเป็นซาชิและในหน้าปกของ DVD ไทป์ A นั้นก็เป็นยูนิตอันลีเละที่ยืนบังเจ้าของซิงเกิลอีกแม้รุ่นพี่อย่างซัตชี่จะสับสนในตอนแรกแต่สุดท้ายเธอก็พอใจที่จะสนับสนุนรุ่นน้องผู้ที่จะเป็น S รุ่นต่อไปหลังจากการชัฟเฟิลที่ลิจังได้เข้ามาอยู่ในทีม A ในเพลงร้องของซิงเกิลที่28อย่างอุสะซึ่งเป็นเพลงของแต่ละทีมในแต่ละไทป์ในส่วนเพลงของทีม A นั้นลิจังได้เป็นเซนเตอร์ร่วมกับวาตานาเบะมายุในเพลงโคโดกุนะโฮชิโซระอีกทั้งในเพลงของ Undergirl ในซิงเกิลนี้นั้น
ลิจังยังได้เป็นเซนเตอร์ในเพลงสกิโนซีซั่นอีกด้วยลิจังนั้นกำลังก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของมายูยุแต่ว่าเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตไอดอลเธอก็ได้เกิดขึ้นในปี2013ในเดือนพฤษภาคมรายการเมจ่าเมจ่าอิเคเตรุ AKB48 ได้ปรากฏตัวเพื่อทำการสอบด้านวิชาการสำหรับการเฟ้นหาบากะเซนเตอร์จากเมมเบอร์ที่ได้คะแนนสอบน้อยที่สุดและเมมเบอร์7คนที่ได้คะแนนต่ำที่สุดจะถูกเรียกว่าบากะเซเว่นในทุกวิชานั้นคำตอบของริจังจะถูกเรียกมาให้ดูหมดและสร้างความตะลึงให้กับทุกคนสุดท้ายการประกาศบากะเซ็นเตอร์จากเมมเบอร์14คนริจังก็ได้เป็นบากะเซ็นเตอร์โดยคะแนนที่ห่างจากทาคายชิมินามิที่เป็นอันดับก่อนหน้าเธอถึง20คะแนนพร้อมคำพูดที่เธอตะคอกออกมาว่าโกหกกันชัดๆที่ออกมาแบบไม่ยอมรับความจริงและได้กลายเป็นสิ่งที่พูดถึงกันอย่างมากเมื่อเธอทำกิริยาที่ไม่เหมือนกับไอดอลซึ่งหลังจากนั้นก่อนคอนเสิร์ตที่นิปปอนบูโดคังเธอได้พบกับอากิโมโตะยาสุชิซึ่งเขาก็ได้ดูรายการเช่นกันและเขาก็ได้แต่งเพลงให้กับเธอเป็นเพลงที่จะทำให้เธอไม่สามารถเดินกลับไปสู่การเป็นไอดอลสายดั้งเดิมได้แล้วเป็นเพลงที่ทาคามินะอยากเอาออกจากซิงเกิลซายโยนาระของเพลงนั้นมีชื่อว่าเฮสโตเวสซึ่งมาจากคำตอบในวิชาภาษาอังกฤษของลิจังที่ถามความหมายของคำว่า haste make waste ที่แปลว่ายิ่งรีบยิ่งเสียการ haste waste สั่งได้สร้างมิตรต่อกันเพราะเธอคิดว่าคำว่า haste และ waste นั้นคือชื่อของคนในเพลงนี้เธอจึงมีตุ๊กตาทั้ง2ตัวที่เป็นตัวแทนของทั้ง2คนที่เธอกล่าว haste waste เป็นเพลงที่กล่าวถึงเสน่ห์ของคาวาเอในการเป็นบากะเซ็นเตอร์อย่างเท้าเหม็นแต่ก็เพราะการทำงานหนักของเธอที่ทำให้เหงื่อออกและก็คำตอบที่อาจจะดูบื้อๆของเธอที่ตอบไปในรายการแต่ว่าหลังจากที่รายการได้ออกอากาศแล้วคาแรคเตอร์บากะของลิจังก็ได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วความนิยมของเธอได้เพิ่มขึ้นงานจากการเป็นเซนเตอร์บากะก็เข้ามาแต่ตัวของลิจังนั้นไม่คิดว่าตัวเองโง่ขนาดนั้นเพราะยังมีคนอื่นที่ไม่ได้ออกรายการนี้และเธอคิดว่าน่าจะอยู่อันดับต่ำกว่าเธอและในการเลือกตั้งครั้งที่5ของ AKB48 ในเดือนมิถุนายนจากที่ผ่านมาในการเลือกตั้งลิจังไม่เคยแม้แต่จะติดอันดับแต่มาในปีนี้อันดับของเธอก็ขึ้นมาถึงอันดับที่25เธอกล่าวสวัสดีและกล่าวขอบคุณทุกคนที่โหวตให้กับเธอและกล่าวทักทายผู้ชมทั้ง 70,000 คนปีที่แล้วเธอนั้นไม่ติดอันดับมันรู้สึกเหมือนกับว่าโกหกกันชัดๆลิจังกล่าวคำพูดยอดฮิตของเธอที่ได้กล่าวในรายการเมจ่าอิเคะก่อนจะขอบคุณแฟนๆและจบการกล่าวสปีดหลังจากนั้นในปี2014ลิจังได้เข้าร่วม AKB Challenge You Can 2014เป็นโปรเจกต์ของยูแคนบริษัทตีพิมพ์สื่อเพื่อการศึกษาทางไกลลิจังถูกท้าทายด้วยการสอบเพื่อให้ได้ใบรับรองผู้ประสานงานอาหารยากุเซนที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพอีกทั้งลิจังยังปรากฏตัวในโฆษณาของยูแคนเช่นกันโดยในเดือนมกราคมนั้นละครเรื่องชาร์กซึ่งเป็นการแสดงละครครั้งแรกของลิจังโดยที่ไม่มีเมมเบอร์ของ AKB48 แสดงด้วยเธอนั้นรับบทเป็นคนโดคาเอเดะเพื่อนสมัยวัยเด็กของตัวเอกของเรื่องลิจังกล่าวว่าเธอนั้นเซอร์ไพรส์มากที่ได้เล่นละครเรื่องนี้แต่ก็มีความสุขเพราะเธอนั้นมีความฝันในการเป็นนักแสดงและเมื่อเป็นการแสดงที่ไม่มีเพื่อนร่วมวงมันก็ทำให้เธอนั้นกังวลบ้างแต่ก็มีความสนุกกับบทที่เธอได้รับมอบหมายลิจังนั้นอยากเป็นนักแสดงที่แสดงได้ทุกบทบาทนอกจากนี้นั้นลิจังยังได้มีรายการวาไรตี้ที่เธอนั้นได้ปรากฏตัวเป็นประจำอีกด้วยในรายการไวกิ้งและในเดือนเมษายนลิจังก็ได้แสดงละครของ AKB48 ในการรับบทเป็นตัวละครหลักเป็นครั้งแรกร่วมกับโอวาดะนานะและทาคายชิจูริในเรื่องเซเลอร์ซอมบี้โดยเธอนั้นรับบทเป็นอากิซุกิโมโมกะเมื่อเธอเข้า AKB48 มาและรู้ตัวเองว่าไม่เก่งด้านการร้องการเต้น
เธอจึงตั้งเป้าหมายในการเป็นนักแสดงและชีวิตไอดอลของริจจังที่กำลังดำเนินไปด้วยดีแต่แล้วเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นในวันที่25พฤษภาคมในงานจับมือทั่วประเทศที่ทากิซาวะจังหวัดอิวาเตะได้มีชายรายหนึ่งพกเลื่อยมือเข้ามาในงานจับมือเหตุการณ์นี้ทำให้เมมเบอร์จำนวน2คนและสตาฟ1คนได้รับบาดเจ็บโดยเมมเบอร์นั้นก็คืออิริยามะอันนะและคาวาเอรินะส่วนคนร้ายนั้นถูกจับกุมทันทีหลังได้ก่อเหตุหลังจากนั้นข้อมูลที่ว่าแฟนคลับทำร้ายเมมเบอร์ก็แพร่หลายออกไปซึ่งภายหลังนั้นความจริงก็ถูกเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นชายที่ถูกไล่ออกจากงานซึ่งเขาได้เห็น AKB48 ในทีวีและไม่พอใจที่ไอดอลสาวกลุ่มนี้นั้นมีรายได้ที่ดีจึงเป็นสาเหตุที่เขาลงมือทำร้ายเมมเบอร์และเขาไม่เคยเป็นแฟนของ AKB48 แต่อย่างใดโดยริจังอันนินและสตาฟนั้นถูกส่งไปโรงพยาบาลและได้ผ่าตัดฉุกเฉินทันทีและได้ออกจากโรงพยาบาลในวันต่อมาผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์นี้ทำให้งานจับมือและการแสดงเทเตอร์ถูกยกเลิกและถูกเลื่อนออกไปส่วนเมมเบอร์ผู้เคราะห์ร้ายอย่างริจังและอันนินนั้นก็ต้องพักกิจกรรมวงไปเหตุการณ์การโจมตีด้วยเลื่อยมือที่อิวาเตะนี้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกอีกข่าวนึงของ AKB48ในการเลือกตั้งครั้งที่6ของ AKB48 ในเดือนมิถุนายนนั้นริจังไม่ได้ปรากฏตัวในการประกาศรายชื่อของเมมเบอร์ที่เข้าร่วมการเลือกตั้งแต่เมื่อถึงการประกาศผลอันดับของเธอที่ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งของเซมัตสึโดยได้มาในอันดับที่16นั้นริจังก็ได้ปรากฏตัวออกมาแบบเซอร์ไพรส์เมมเบอร์และแฟนๆริจังกล่าวว่าณเวลานี้เธอนั้นทำให้ทุกคนกังวลเกี่ยวกับตัวเธอตอนนี้เธอสบายดีเธอขอบคุณแฟนๆจริงๆที่สร้างสถานที่พิเศษนี้และรอคอยเธอพูดจากใจจริงเมื่อเธอได้อันดับที่45ในผลด่วนเธอกังวลเป็นอย่างมากและร้องไห้ทุกคืนเธอคิดว่าปีที่ผ่านมาเธอทำอะไรไปบ้างระหว่างที่เธอกำลังสงสัยว่าจะทำอย่างไรเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นเธอรู้สึกว่าพระเจ้ากำลังดุเธอที่เธอกังวลมากเกินไปมันทำให้เธอมีแรงกระตุ้นและทำให้รู้สึกว่าจะหยุดอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทุกคนนั้นเปลี่ยนสถานการณ์ที่ยากลำบากของเธอให้เป็นโอกาสดังนั้นในปีนี้กับ AKB48 ที่รักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่ยอมแพ้ให้กับอะไรและจะทำให้ดีที่สุดขอบคุณมากจริงๆหลังกล่าวจบพิธีกรก็ได้ถามถึงสภาพจิตใจของเธอซึ่งลิจังก็ตอบว่าเธอสบายดีตราบใดที่ทุกคนและเมมเบอร์สนับสนุนเธอจะไม่ยอมแพ้และเมื่อถูกถามถึงเป้าหมายลิจังก็ตอบว่าเธอคิดว่าผู้คนที่กังวลเกี่ยวกับตัวเธอนั้นสุดท้ายแล้วก็เลยโหวตให้เธอในปีหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรเธอจะเป็นส่วนหนึ่งของเซมบัสึให้ได้สปีดของลิจังสิ้นสุดลงพร้อมความประทับใจของทุกคนในงานหลังจบการเลือกตั้งนั้นลิจังยังคงอยู่ภายใต้การรักษาโดยเธอยังมีโซเชียลมีเดียในการสื่อสารแฟนๆและออกรายการทีวีเมื่อมีโอกาสโดยลิจังที่ได้อันดับที่16และอยู่ในตำแหน่งเซมบัสสึของการเลือกตั้งนั้นก็อยู่ในเพลงหลักของซิงเกิลที่37ของ AKB48 อย่างโคโคโรโนะพาขาดซึ่งต่อมาในเดือนกรกฎาคมนั้นในรายการวิทยุ AKB48 No All Night Nippon จากเมื่อตอนต้นปีในโปรเจกต์ AKB Challenge You Can ที่ดิจังได้เข้าร่วมหลังจากนั้นเธอก็ได้ทำการศึกษาอย่างหนักในวันนี้เธอก็ได้รับไปรับรองผู้ประสานงานอาหารยากุเซนเป็นเครื่องยืนยันว่าเธอสอบผ่านดิจังดีใจจนแทบไม่เชื่อว่ามันคือความจริงและในเดือนกันยายนลิจังได้ประกาศว่าเธอจะไม่เข้าร่วมงานจับมือโดยในแอปทอล์คไลฟ์ของนานาโกโก้ก็ได้มีแฟนคลับถามว่าจะกลับมาเข้าร่วมงานจับมือเมื่อไหร่ซึ่งเธอก็ตอบว่าขอโทษด้วยคงจะไม่เข้าร่วมงานจับมือแล้วหลังจากนั้นความคิดเห็นที่ใจร้ายหลายอย่างก็เข้ามาเช่นจะออกทีวีอย่างเดียวจะไม่เข้าร่วมงานจับมือหรอถ้าไม่ชอบงานจับมือก็ออกจาก AKB ไปลิจังได้อัปเดตนานาโกโก้ในอีกวันว่าช่วยอย่าเขียนข้อความเกี่ยวกับงานจับมือได้ไหมคะ
หลังจากนั้นเธอก็ออกจากการเล่นแอปนี้ไปเหตุการณ์นี้ทำให้เธอถามอากิโมโตะยาสุชิว่าฉันสำคัญกับ AKB หรือเปล่าซึ่งเขาก็ตอบลงในนะโกโก้ของตัวเองว่าลิจังนั้นเป็นคนสำคัญการที่คนไปแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นทำให้เขาโกรธมากนานะโกโก้เป็นที่พวกเธอได้พูดคุยกับแฟนแต่กลับกลายเป็นที่โดนทำร้ายจิตใจและอากิพีก็แนะนำให้ทุกคนไปอ่านข้อความของโซคันโตคุอย่างทาคาชิมินามิข้อความของทาคามินะกล่าวถึงความรู้สึกของเธอที่รับรู้ความรู้สึกของแฟนต่องานจับมือความรู้สึกของแฟนต่อไอดอลดังนั้นเธออยากให้แฟนเข้าใจคาวาเอที่พบเจอเหตุการณ์ที่โหดร้ายและช่วยรอคอยให้สภาพจิตใจของเธอนั้นกลับมาเหมือนเดิมจนมาถึงในเดือนตุลาคมลิจังก็ได้ปรากฏตัวครั้งแรกในการแสดงเทเตอร์หลังจากห่างหายไปนานเธอกล่าวว่าแม้ว่าเธอจะทำให้ทุกคนรอเป็นเวลา4เดือนกว่าแต่เมื่อกลับมาที่เทเตอร์แห่งนี้วันนี้เธอก็ได้รับพลังใจมากมายเสียงเชียร์การสบตาแฟนๆที่อยู่ใกล้การได้ยืนอยู่บนเวทีแบบนี้การได้สบตาแบบนี้เป็นสิ่งที่สัมผัสได้จากการแสดงเทเตอร์เท่านั้นจากนี้ไปเธออยากจะรักษาสถานที่แห่งนี้ในขณะที่เธอจะพยายามให้ดีที่สุดและในเดือนนี้ละครที่ลิจังร่วมแสดงก็ได้ออกอากาศในเรื่องโกเมเนเซชุนละครแนวรั้วโรงเรียนโดยเธอรับบทเป็นจินโบไอภายในละครเรื่องนี้การแสดงของลิจังนั้นเปล่งประกายออกมาไม่แพ้กับนักแสดงหน้าใหม่อีกทั้งในการแสดงละครเรื่องนี้ทำให้ลิจังตัดสินใจเรื่องความฝันในอนาคตของเธอต่อมาในเดือนธันวาคมที่งานขาวแดงครั้งที่4ของ AKB48 ที่โตเกียวโดมซิตี้ฮอลล์ได้ประกาศเมมเบอร์ที่จะได้ไปอยู่ในยูนิตสำหรับร้องเพลงจบอนิเมะเรื่องโยคายวอตในชื่อเนียเคบีวิสซูจิโนโกะแพนด้าโดยที่ลิจังนั้นก็ได้เป็น1ใน7เมมเบอร์ที่ได้ร้องเพลงไอดอลวะอูนิเนะโนเคงและในปี2015ในเดือนมกราคมลิจังก็ได้รับบทในละครของ AKB48 กับมัจจิสุกะกาคุเอ็น4ในการรับบทเป็น1ใน4จตุรเทพของชมรมลาปาปป้าในชื่อของบากะโมโนะซึ่งแน่นอนว่าชื่อของตัวละครตัวนี้นั้นมาจากรายการวาไรตี้ที่ลิจังได้เป็นบากะเซนเตอร์และเช่นเดียวกับมัจจิสุกะกาคุเอ็น5ที่ได้ออกอากาศในเดือนสิงหาคมลิจังนั้นก็ได้แสดงเป็นตัวละครตัวนี้เช่นกันแต่ว่าเมื่อถึงในเดือนมีนาคมคอนเสิร์ตที่ไซตามะซุปเปอร์อารีนาก็ได้มีการชัฟเฟิลเกิดขึ้นและในการประกาศสุดท้ายคาโยโนะชิโนบุได้ประกาศว่าคาวาเอรีนาโซทูโยเป็นการประกาศที่ทำให้เมมเบอร์และแฟนๆประหลาดใจเป็นอย่างมากลิจังกล่าวทั้งน้ำตาว่าเพราะเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วทำให้เธอไม่สามารถเข้าร่วมงานจับมือได้เลยผู้คนรอบข้างบอกกับเธอว่าไม่ต้องเป็นห่วงแต่เธอคิดว่างานจับมือนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญของ AKB48 และเธอไม่สามารถเข้าร่วมงานจับมือได้อีกต่อไปเธอเลยคิดว่าจะทำอย่างไรดีต่อลิจังยังอธิบายอีกต่อว่าเธอชื่นชอบการแสดงการปรากฏตัวบนละครเธอจึงต้องการเรียนรู้การแสดงและไล่ล่าตามความฝันของตัวเองโดยในเดือนมิถุนายนในรายการองคาคุโนฮิที่ AKB48 ได้ปรากฏตัวได้ประกาศว่าคาวาเอรีนะจะมีคอนเสิร์ตจบการศึกษาโดยจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ไซตามะซูเปอร์อารีนาซึ่งในเดือนกรกฎาคมลิจังก็ได้โอนย้ายสังกัดจาก AKS ไปยังเอเวกแวนการ์ดของเอเวกกรุ๊ปซึ่งเป็นค่ายที่มีศิลปินและดาราดังมากมายเพื่อสานความฝันในการเป็นนักแสดงของเธอให้เป็นจริงและสุดท้ายในซิงเกิลที่40ของ AKB48 โบคุตะจิวะตะตะคาวะไนอากิโมโตะยาสุชิก็ได้เขียนเพลงจบการศึกษาให้กับลิจังโดยที่มีชื่อว่ากิมิโนะแตนิโชเพลงที่กล่าวถึงความเจ็บปวดของลิจังและความเป็นห่วงของเพื่อนๆเมมเบอร์ที่มีต่อเธอและการเดินหน้าต่อไปสู่ความฝันในการเป็นนักแสดงของเธอซึ่งในเดือนสิงหาคมก็มาถึงคอนเสิร์ตเดี่ยวของ AKB48 และเป็นคอนเสิร์ตจบการศึกษาของคาวาเอรีนะในช่วงเย็นของวันที่2
คาวะเอซังโนโคโตกะสุกิเดสตะคอนเสิร์ตจบการศึกษาของลิจังมีแฟนๆกว่า 18,000 คนเข้ามาร่วมส่งเธอในช่วงอังกอร์ลิจังปรากฏตัวพร้อมกับชุดเดรสสีชมพูและอ่านจดหมายที่เธอเขียนให้แฟนๆได้ฟังตลอด5ปีที่ผ่านมาถึงแฟนๆที่สนับสนุนและให้กำลังใจเธอขอบคุณจริงๆก่อนที่จะเข้าร่วม AKB เธอไม่มีความฝันแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเดิมๆทุกวันจากนั้นเพื่อนๆก็ชวนมาออดิชั่นเธอไม่คิดว่าตัวเองจะผ่านมาเป็น AKB48 รุ่นที่11ได้เลยเธอร้องเพลงและเต้นได้แย่มากเมื่ออยู่ในคอนเสิร์ตเธอก็ไม่สามารถแสดงได้ตอนนั้นเธอยอมแพ้ไปแล้วได้แต่พูดว่าฉันไม่อยากทำแบบนี้ฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็มีแฟนๆที่พูดอย่างอบอุ่นกับเธอว่าฉันจะสนับสนุนคุณนะดังนั้นโปรดพยายามเข้านะจนในที่สุดเธอก็บรรลุความฝันอันยิ่งใหญ่ในการเป็นเซมบัสึที่งานจับมือนั้นเธอบอกว่าเธออยากเป็นส่วนหนึ่งของเซมบัสึและ2ปีที่แล้วทุกคนส่งเธอไปถึงอันดับที่25มันใกล้กับเซมบัสึและในปีที่แล้วเธอทำให้ทุกคนเป็นห่วงแต่ก็สามารถไปถึงเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมได้ในอันดับที่16ทุกคนคือคนที่สนับสนุนให้ความฝันของเธอเป็นจริงเธอเริ่มคิดถึงความฝันต่อไปสิ่งที่เธออยากจะทำมากที่สุดของเธอการแสดงละครเวทีต่อจากนี้เธอไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เธอรู้สึกว่าถ้าเธออยากทำอะไรแล้วก็ต้องทำเพราะมีคนสนับสนุนมากมายเธอสามารถทำมันให้ดีที่สุดสักวันหวังว่าเธอจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเธอทำได้ดีในละครทีวีและละครเวทีมากมายนั่นคือสิ่งที่เธอจะตอบแทนความใจดีของทุกคนมันไม่ง่ายแต่เธอจะทำให้ดีที่สุดในทุกวันหวังว่าทุกคนนั้นจะสนับสนุนเธอต่อไปขอบคุณสำหรับ5ปีที่ผ่านมาซึ่งต่อมาลิจังก็ได้แสดงเพลง Hesto West ของ BKA48 บากาเซ็นเตอร์วันนี้ยืนอยู่ตรงกลางเวทีร่วมกับเมมเบอร์จำนวนกว่า109คนโดยรอยยิ้มที่มีความสุขจากนั้นจึงเป็นจดหมายของรุ่นน้องที่ใกล้ชิดกับเธออย่างตาคาฮาชิจูริและรุ่นพี่อย่างโยโกยามะยุยซึ่งของจูริมีอยู่ว่าเมื่อลิจังนั้นบอกกับเธอเรื่องการจบการศึกษาเธอก็ร้องไห้แต่ก็โล่งใจลิจังต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดไม่ว่าจะมีความจำเป็นในการดำรงอยู่ของ AKB48 หรือไม่เธอดีใจที่ลิจังไม่ต้องฝืนตัวเองต่อไปนิสัยที่ไม่เปลี่ยนของลิจังนั้นช่วยเธอไว้มากๆสอนสิ่งที่สำคัญเพื่อเธอหัวเราะเพื่อเธอนอกจากเป็นรุ่นน้องแล้วเธอจะเป็นเพื่อนกับลิจังตลอดไปนี่เป็นจดหมายฉบับที่2ที่จูริเขียนให้ลิจังและมันก็เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายต่อมาจึงเป็นจดหมายของยุยฮังที่ฝากถึงลิจังเมื่อลิจังบอกว่าจะจบการศึกษาและเดินตามความฝันเวลานั้นเธอไม่คิดจะห้ามแต่อย่างใดเธอจะสนับสนุนความฝันของลิจังแต่ว่ามันทำให้เธอนั้นรู้สึกเหงาเธออยากอยู่กับลิจังตลอดไปแต่เมื่อเห็นลิจังซื้อหนังสือเกี่ยวกับละครเวทีเรียนหนังสือยืมหนังสือมากมายจากสุทายะและพูดถึงหนังเหล่านั้นอย่างหลงไหลเธอตัดสินใจว่าจะสนับสนุนลิจังต่อไปตอนที่อยู่ในทีมเดียวกันอย่างทีม A เธอลำบากไม่รู้ว่าจะทำหน้าที่รุ่นพี่อย่างไรแต่เมื่อมองไปที่ลิจังตอนนั้นที่เป็นคนขี้อายและเข้ากับคนอื่นยากมากเธอคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เหมือนเธอจังและเธอคิดว่าต้องสนับสนุนเด็กคนนี้เมื่อสนิทกันขึ้นเธอจำได้ว่าสตาร์บอกมาว่าตั้งแต่คุณดูแลคาวะเอคุณดูเติบโตขึ้นมากจริงๆติดจังทำให้เธอเติบโตเธอได้เป็นกัปตันทีมและได้เป็นโซคันโตคุคนต่อไปมันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นตัวเธอที่เป็นในวันนี้นั้นมันเป็นเพราะติดจังอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อวันก่อนเธอบอกว่าเธอรู้สึกหดหู่นิดหน่อยและได้โทรหาติดจังตั้งแต่บ่ายวันนั้นไปคาเฟ่ดูหนังและเดินจากลิปปงหยีไปยังชิบุยะปล่อยเวลาให้เลยไป40นาทีบนสะพานลอยชิบุยะในเรื่องการจบการศึกษามันทำให้เธอกลัวเธอไม่สามารถแม้แต่จะอวยพรว่าโชคดีไม่กี่วันมานี้เธอรู้สึกเศร้าเพราะการจบการศึกษาใกล้เข้ามาเธอแปลกใจที่ลิจังอยู่ในหัวใจเธอไม่สามารถจินตนาการถึงตัวเองหลังจากลิจังจบการศึกษาได้การยิ้มแย้มการใส่ใจคนรอบข้างเข้มงวดกับตัวเองแต่ใจดีกับคนอื่นของลิจังเธอเป็นห่วงจริงๆหลังจากลิจังออกจาก AKBแต่เธอรู้สึกว่าลิจังพยายามมากกว่าคนอื่นเธอคิดว่าสิ่งนั้นมันจะทำให้ชนะทุกอย่างที่เข้ามาถ้ามีปัญหาแล้วก็อย่าลังเลที่จะโทรมาหาเธอเป็นเพราะทุกคนและแฟนๆของลิจังคือพวกเดียวกันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นทุกคนอยู่ที่นั่นเสมอ
ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนพวกเธอจะสนับสนุนลิจังอย่างสุดกำลังสุดท้ายยุยฮังก็ขอบคุณและดีใจที่พวกเธอทั้งสองคนนั้นได้พบกันซึ่งทางตาคามินะนั้นก็ได้กล่าวว่าอย่างที่ลิจังเคยถามว่าตัวเองสำคัญต่อ AKB หรือไม่ถ้าไม่สำคัญผู้คนจำนวนมากคงไม่มากันที่นี่ใครๆก็รักลิจังดังนั้นอย่าลืมไปว่าลิจังไม่ได้อยู่คนเดียวและหลังจากนั้นจึงเป็นเพลงคิมิโนะไดนิโชเมมเบอร์ยืนเรียงแถวอำลาลิจังในระหว่างที่เธอเดินไปที่เวทีพร้อมกับภาพความทรงจำที่ฉายขึ้นตราบใดที่ยังมีแฟนๆและเมมเบอร์เธอคิดว่าเธอจะพยายามให้ดีที่สุดลิจังกล่าวก่อนในช่วงสุดท้ายเธอจะโบกมือลาทุกคนภาพความทรงจำต่างๆบนหน้าจอได้หายไปเปลี่ยนเป็นภาพรอยยิ้มอันสดใสของลิจังและค่อยๆจางหายไปและสุดท้ายสเตจจบการศึกษาของลิจังที่เธียเตอร์ของ AKB48 ในสเตจเลนไอคินชิโจเรผ่านไปแล้ว133วันตั้งแต่เธอประกาศจบการศึกษาตั้งแต่ MC แรกในการแสดงนั้นพารุรุก็ร้องไห้ออกมาและหันหลังให้ผู้ชมลิจังเข้าปลอบเธอด้วยรอยยิ้มและท่าทางที่สดใสตลอดทั้งการแสดงใบหน้าของลิจังมีแต่รอยยิ้มทรงผมในวันนั้นของทาคามินะที่เหมือนกับวาสเต้สั่งก็ทำให้ทุกคนนั้นหัวเราะแม้ทุกคนจะยิ้มแย้มตลอดการแสดงแต่เมื่อการแสดงใกล้จบบรรยากาศก็อึมครึมอันนินกล่าวว่าเมื่อวันนี้เริ่มขึ้นเธอยังไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ตอนนี้ริจังจะไปจริงๆแล้วเพราะรอยยิ้มของริจังนั้นช่วยเยียวยาเธอได้ดีและเธอเหงาที่ริจังจะไม่อยู่แล้วเช่นเดียวกันในสเตจนี้ก็ได้แสดงเพลง Haste of Waste ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีโคจิมะนัสกิและนาโตริวากานะเพื่อนร่วมรุ่นของริจังเป็นฮัสเต้และเวสเต้สังซึ่งภายในการแสดงก็ได้มี VTR ของยามาโตะไซยากะโอบะมินะและโยโกยามะยุยเพื่อมาอวยพรเธอไซยาเน่กล่าวว่าในอนาคตที่ริจังเป็นนักแสดงและถ้าเธอได้มาทำเพลงประกอบละครแล้วล่ะก็คงเป็นความฝันที่มีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกันด้านมินะลุนที่ได้เป็นกัปตันในสมัยที่ริจังอยู่ทีมโฟก็ได้อวยพรให้เส้นทางความฝันในการแสดงของริจังนั้นให้เป็นจริงและยุยฮังที่ไม่สามารถมาได้ในวันนั้นก็ได้กล่าวถึงความทรงจำกับเธอและลิจังที่มีมากมายจนจำไม่ได้การพบกับลิจังนั้นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเธอและเธอจะสนับสนุนลิจังต่อไปอย่างใกล้ชิดที่สุดและท้ายที่สุดในเพลงคิมิกะโอชิเตเรคุเรตะก็ได้มีการเซอร์ไพรส์เมื่อรุ่นพี่และรุ่นน้องของลิจังได้ปรากฏตัวมาร่วมร้องเพลงรวมทั้งยุยฮังที่บอกไว้ในวีดีอาร์ว่าไม่ว่างลิจังที่กำลังยิ้มอยู่ในเวลานั้นก็น้ำตาไหลออกมาข้อความสุดท้ายของลิจังเธอขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนกันมาตลอด5ปีมีหลายคนที่เธอไม่ได้เจอกันนานขอบคุณที่ไม่ลืมกันเธอมีความสุขเธอจะพยายามให้ดีที่สุดต่อไปโปรดสนับสนุนเธอด้วยขอบคุณมากจริงๆหลังจากจบการแสดงลิจังได้ไปทักทายแฟนๆข้างนอกและได้มาปลดรูปของตัวเองหน้าเธียเตอร์เป็นการสิ้นสุดชีวิตไอดอลของคาวาเอรีนาซึ่งงานแรกหลังจากการจบการศึกษาจาก AKB48 ของลิจังเป็นในเดือนกันยายนกับละครเวทีที่มีชื่อว่าอาซูมิบาคุมัสเฮนละครเวทีจากมังงะในชื่ออาซูมิโดยที่ลิจังนั้นรับบทเป็นตัวละครหลักอย่างอาซูมิหญิงสาวที่เป็นมือสังหารและสิ่งที่ลิจังต้องแสดงนั้นเป็นการเล่นฉากสังหารผู้คนจำนวนถึง350คนเธอเองนั้นก็เคยได้รับคำแนะนำในการเล่นฉากต่อสู้ใน MV ของ AKB48 และในละครเวทีเรื่องนี้เองก็ต้องใช้ดาบด้วยถึงจะยากแต่ลิจังเองก็มีเรื่องมากมายที่ได้เรียนรู้ตั้งแต่ตอนอยู่ในวงซึ่งในการแสดงของลิจังนั้นเธอก็ไม่สนว่าตัวเองจะได้รับบทอะไรแม้จะเป็นบทบาทเล็กๆแต่เธอก็อยากสนุกกับมันและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดซึ่งต่อมาในปี2016ลิจังก็ได้มีโฟโต้บุ๊กเล่มแรกของตัวเองโดยที่มีชื่อว่าโคเรคาระเป็นโฟโต้บุ๊กที่ระลึกในการจบการศึกษาของเธอตั้งแต่ก่อนสเตจจบการศึกษาจนถึงงานแรกของเธอหลังจบการศึกษาอย่างอาซูมิเรื่องราวการใช้ชีวิตของเธอในการตัดสินใจต่างๆในระหว่างการเป็น AKB และอนาคตของตัวเองลิจังได้ปรากฏตัวในละครเช้าหรืออัสซาโดระที่ออกอากาศในช่อง NHK ในเรื่องโตโตเน่จังโดยรับบทเป็นโมริตะโทมิเอะหลานสาวคนเดียวของร้านขายข้าวกล่องโมริตะการได้แสดงละครเช้านั้นเรียกว่าเป็นความฝันที่เป็นจริงของลิจัง
พราะก่อนหน้านี้เธอเคยออดิชั่นสำหรับการแสดงละครเช้ามาแล้ว 2-3 ครั้งทำให้ลิจังนั้นมีความสุขลิจังปรากฏตัวบนจอภาพยนตร์เป็นครั้งแรกหลังจากจบการศึกษาในเรื่อง Death Note Line Up The New World ในบทของซากุระอาโออิหญิงสาวผู้ถือครอง1ใน6สมุดมรณะและลิจังได้ปรากฏตัวอีกครั้งกับละครเวทีของอาซูมิในอาซูมิเซนโกคุเฮนในครั้งนี้เธอต้องเล่นฉากสังหารผู้คนเพิ่มขึ้นถึง500คนอาซูมิของริจังนั้นถูกผู้กำกับกล่าวชมถึงการแสดงที่เต็มไปด้วยอารมณ์และปฏิกิริยาที่ละเอียดอ่อนซึ่งในปี2017ริจังได้เป็นส่วนหนึ่งในละครคันโจฮัจจิโกเซนซึ่งเธอรับบทเป็นตัวเอกในตอนแรกในการรับบทเป็นมากิผู้หญิงที่มีความรักแต่ไม่อาจซื่อตรงกับความรู้สึกต่อคนที่ชอบได้ลิจังได้รับบทในภาพยนตร์แอคชั่นในเรื่องอาจินเรื่องราวไล่ล่าฟาดฟันระหว่างกลุ่มมนุษย์และกลุ่มกึ่งมนุษย์ที่เรียกว่าอาจินโดยที่ลิจังรับบทเป็นชิโมมูระอิซุมิที่เป็นเลขาและบริการของสมาชิกคณะกรรมการการบริหารอาจินโดยในภาพยนตร์เรื่องนี้ลิจังได้แสดงความสามารถในการแสดงฉากต่อสู้ที่เฉียบคมแม้จะใส่สูทที่ดูจะขยับตัวยากแต่เธอยังสามารถแสดงฉากต่อสู้ที่ผาดโผนได้ดีลิจังได้แสดงละครเรื่องโบคุตะจิกะยาริมาชิตะซึ่งก็เป็นละครที่สร้างมาจากมังงะในชื่อเดียวกันโดยเธอรับบทเป็นแฟนของเพื่อนตัวเอกชื่อนิสโตะโคโยอิเด็กมัธยมหญิงที่มีความเฟรนลี่เซ็กซี่แต่ก็มีความน่ารักละครเรื่องนี้ทำให้ทุกคนได้เห็นด้านใหม่ๆของลิจังกับเรื่องราวชีวิตของวัยรุ่นหญิงที่ต้องเผชิญโดยปีนี้ลิจังได้อยู่ในโฆษณาที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในโฆษณาของ AU Santaro Series ที่เธอรับบทเป็นเจ้าหญิงทอผ้าโอริจังที่น่ารักและสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมต่อมาในปี2018เทศกาลภาพยนตร์มหัศจรรย์นานาชาติยูบาริในงาน Kyoraku Picture Present รางวัลขึ้นลูกใหม่3รางวัลที่ได้แก่นักแสดงชายนักแสดงหญิงและผู้กำกับโดยริจังนั้นก็ได้รางวัลขึ้นลูกใหม่สำหรับนักแสดงหญิงไปได้ต่อมานั้นในภาพยนตร์อุโซโอะไอซูรุออนนะที่ออกฉายในต้นปีนั้นลิจังก็ได้รับบทที่ท้าทายอีกครั้งในการรับบทเป็นสตอกเกอร์หญิงที่มีนามว่าโกโกฮะนักศึกษาหญิงในชุดโกธิคโลลิต้าที่สะกดตามรอยพระเอกลิจังได้รับบทในภาพยนตร์เรื่อง Principal Koizuru Watashiwa Heroin Desu Ka ซึ่งสร้างมาจากมังงะเรื่องราวความรักของนักเรียนหญิงที่ย้ายหนีจากโรงเรียนเก่าเพราะไม่มีเพื่อนโดยที่ลิจังนั้นรับบทเป็นคุนิชิเกะฮารุกะเพื่อนคนแรกในโรงเรียนของนางเอกที่เข้ามาคุยด้วยและอีกครั้งหนึ่งของลิจังในการแสดงในบทบาทของเพื่อนนางเอกที่ร่วมแสดงกับดาราหญิงที่มาแรงอย่างฮานาเบะมินามิในภาพยนตร์เรื่องเซนเซคุชูในบทของนาคามูระอาโออิที่สร้างเสียงหัวเราะได้ดีในเรื่องและครั้งแรกของลิจังกับการเป็นนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องโคอิโนชิซุกุในการรับบทเป็นทาจิบานะชิโอรินักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายในการเป็นชอมเมริเย่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านวายแต่ดันไปถูกฝึกงานที่โรงกลั่นเหล้าญี่ปุ่นและทุกอย่างนั้นไม่ได้ราบรื่นเจ้าของโรงกลั่นเสียชีวิตและโรงกลั่นนั้นก็ต้องเจอวิกฤตต่างๆมากมายลีจังก็ได้แสดงละครเวทีอีกครั้งในเรื่องคาเลโฟนซึ่งเธอรับบทเป็นอากาชิยูกิตัวละครหลักของเรื่องผู้หญิงที่ไม่มีความสุขในการทำงานเธอจึงคิดว่าฉันไม่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่ว่าสมาร์ทโฟนเครื่องเก่าก็ดังขึ้นเธอได้ยินเสียงคนรักของเธอที่เสียชีวิตไปและเรื่องราวก็เริ่มขึ้นตรงนั้นซึ่งในปี2018นี้เองลิจังยังได้อันดับที่4ในการจัดอันดับดารานักแสดงที่มีโฆษณามากที่สุดโดยเธอนั้นมีโฆษณาที่ปรากฏตัวถึง11บริษัทกาแฟชาวอนด้าบริษัทลิซซิ่งโอลิกุปHair Removal Salon Ginza Color บริการข้อมูลรถยนต์มือ2 Car Center และแอปช้อปปิ้ง Lakuma แต่ในปี2019นั้นก็มีข่าวเซอร์ไพรส์กับวงการบันเทิงเมื่อในเดือนพฤษภาคมนั้นลิจังและฮิโรเซะโทโมกิได้ตกลงตัดสินใจแต่งงานกันโดยที่ลิจังนั้นก็ได้ตั้งครรภ์โดยทั้งสองคนนั้นเคยร่วมงานกันในละครเวทีเรื่อง Caliphone เมื่อปีที่แล้วหลังจากนั้นจึงได้พัฒนาความสัมพันธ์กันมาจนถึงแต่งงานในที่สุดโดยในส่วนงานแสดงนั้นลิจังได้แสดงในละครซันเนนเอกุมิอิมะคาระมินะซังวะฮิโตชิจิเดส
เรื่องราวของเด็กนักเรียนจำนวน29คนที่ถูกคุณครูจับเป็นตัวประกันในห้องเรียนโดยที่ริจังนั้นรับบทเป็นอุซามิคาโฮะนักเรียนหญิงที่มีนิสัยขี้อิจฉาริจังนั้นยังได้แสดงในละครไทกะหรือละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องยาวที่ออกอากาศทางช่อง NHK โดยเป็นละครที่มีชื่อว่าอิดาเตนโตเกียวโอลิมปิกบานาชิเป็นละครที่ปูทางญี่ปุ่นซูมากัมโอลิมปิกโดยริจังรับบทเป็นชิเอะคนรักของโกลินลูกศิษย์ของคานาคุริชิโซซึ่งเป็นบิดาการวิ่งมาราธอนของญี่ปุ่นริจังได้ปรากฏตัวบนละครเรื่องคาเซฟุโนะมิตาโซโนะซีซั่นที่3ละครคอมเมดี้เกี่ยวกับแม่บ้านที่ไม่ใช่ผู้หญิงแต่มีความสามารถที่เพียบพร้อมไปทุกอย่างเธอถูกเรียกกลับมาทำภารกิจที่ญี่ปุ่นให้กับผู้จัดการพร้อมด้วยลูกมืออีก2คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออนดะโมเอะที่รับบทโดยริจังแม่บ้านสาวที่มีทั้งทักษะและความภาคภูมิใจและในปี2019นี้นั้นเป็นครั้งแรกของริจังในการรับบทเป็นตัวเอกในการพากย์อนิเมะในภาพยนตร์อนิเมะเรื่องคิมิโตะนามินิโนเรตาระเรื่องราวของนักเซิร์ฟบอร์ดหญิงมุคายมิสึฮินาโกะที่ให้เสียงโดยริจังซึ่งเธอได้ประสบเหตุเพลิงไหม้อพาร์ตเมนต์ก่อนจะถูกช่วยเหลือโดยฮินางาชิมินาโตะนักผจญเพลิงและทั้งคู่ก็ได้รักกันแต่แล้วเหตุการณ์สูญเสียก็ได้เกิดขึ้นมินาโตะยังคงวนเวียนอยู่ในความทรงจำและเขาจะปรากฏตัวออกมาในน้ำเมื่อฮินาโกะร้องเพลงโดยในช่วงท้ายปีนั้นคาวาเอและฮิโรเซะที่ได้แต่งงานในช่วงต้นปีก็ได้ให้กำเนิดลูกคนแรกโดยในปี2020นั้นริจังก็ได้รับงานแสดงบ้างอย่างในละครเรื่อง #remote love Fusunoko Iwajado เรื่องราวของความรักของการออกเดทออนไลน์ที่ไม่เห็นหน้าโดยเธอรับบทเป็นอากิโบะซาโอริโดยในปี2021นั้นริจังได้รับบทในภาพยนตร์เรื่องจิโกคุโนฮานาโซโนะเรื่องราวของสาวออฟฟิศคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งแต่บริษัทนั้นมักจะมีการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างสาวออฟฟิศที่เกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งริจังรับบทเป็นซาตะเกะชิโอริพนักงานฝ่ายขายสุดโหดจนได้รับฉายาว่าหมาบ้าชิโอริและในช่วงท้ายปีนั้นจะเป็นครั้งที่2ของริจังในการรับบทเป็นนักแสดงของละครเช้าโดยเธอได้แสดงในเรื่องคำคำ Everyone ซึ่งริจังนั้นได้รับบทเป็น1ใน3ของตัวละครหลักของเรื่องที่มีชื่อว่าฮินาตะละครที่แสดงให้เห็นภาพชีวิตของสตรี3ชั่วอายุคนที่มีความใกล้ชิดกับบทเรียนภาษาอังกฤษทางวิทยุซึ่งเริ่มขึ้นในปี1925ทั้งนี้ริจังยังมีผลงานภาคเสียงอนิเมะเรื่องล่าสุดในภาพยนตร์อนิเมะเรื่องสั้นเรื่องราวของวัยรุ่น3คนที่ไม่มีหนทางกับการพบปะวิญญาณฤดูร้อนในเรื่อง Summer Ghost ซึ่งริจังนั้นให้เสียงซาโตะอายาเนะวิญญาณ Summer Ghost ที่เป็นตำนานปริศนาโดยละครภาพยนตร์ที่ยกมานั้นนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานแสดงของคาวาเอรินะที่เธอได้ปรากฏตัวริจังกลายเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของ48 Group ที่จบการศึกษามาแล้วประสบความสำเร็จมากที่สุดโดยความสามารถด้านการแสดงของเธอทำให้มีงานแสดงและโฆษณาเข้ามาหาจากบาร์กาเซ็นเตอร์ที่ถูกขนานนามในรายการวาไรตี้ใครจะคาดเดาว่าเธอจะกลายเป็นนักแสดงที่เปล่งประกายโดยความสามารถในการรับบทที่หลากหลายและนี่เป็นเรื่องราวของเมมเบอร์ AKB48 ที่ผ่านประสบการณ์มากมายทั้งการได้รับตำแหน่งเซ็นเตอร์ที่ชวนขำการได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจแต่ก็กลายเป็นนักแสดงชั้นเยี่ยมคาวาเอรีนา